อากาศมันช่างสดใสรุ่งโพธิ์ทองดีเหลือเกินไอ้สังไปไหนไปรดน้ำมะนาวครับฝนไม่ตกจะบ้าแล้วไงพี่แต่งตัวยังไงไปรดน้ำมะนาวได้ไงไปเป็นนักร้องชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าเสียงผมไพเราะสนอเทียนทองถ้าได้เป็นนักร้องก็จะดังสนั่นขจรประสาทการเมืองมีโอกาสก็จะเด่นโต๊ะมีนาผมก็เลยมาชักชวนหลีกภัยพี่ไปสมัครสุนทรเวชอันแน่ทีวีช่องวันมูฮัมหมัดนอมทาโอ้โหพี่ต้องไปกับผมอ้าวมึงมีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอะไรเนี่ยอุ๊ยอภิสิทธิ์มีจุดประสงค์สุดสิริอะไรเนี่ยมาบังคับข้าฮะปล่อยให้ข้าได้มีอิสระเสรีกิจใจมีเวชหน่อยได้ไหมมีเสรีจะให้ข้าพาเองไปสมัครสุนทรเวชที่ช่องวันมูฮัมหมัดนอมทาถ้าเองเสียงไพเราะถนอมเทียนทองจริงๆนะเองอยู่กับที่นะคนเรามันต้องมีศักดิ์มีสีเวลารังสีพามาหน้าคุณหน่อยเว้ยไงเจอกูบ้างไงจับไม่เลือกท่านผมไปดีกว่าเอาจะไปไหนอ่ะไปประจวบชัยสารอ้าวไปทำไมสาธิตวงหนองเตยเกี่ยวกับปลูกสับปะรดโอ้โหแล้วก็ไปงานพบปักวิทย์วงสุวรรณเงินเลยสังสรรค์สรุตานนท์เลี้ยงรุ่นโอ้โหมาทั้งคอรมอยสังสรรค์เลี้ยงรุ่นมันก็เรื่องวายเรื่องเล่ามันก็ต้องสับประยุทธ์กันโอชากันหน่อยละพี่ตู่มาจนได้โอ้ยกันผมไม่ไปผมไปที่อื่นจะไปไหนไปจังหวัดเชียงใหม่ไปทำไมซื้อผ้าไตรรงสุวรรณคีรีไปไหว้พระบนดอยสุเทพเทือกสุบรรณโอ้โหพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายที่ได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลเคียงไหลเคียงไหลกันเข้าคุกเลยเว้นจะไปกลัวอะไรแค่สุเทพโอ้จะไม่กลัวได้ไงมวลมหาประชาชนบอกตรงเลยไม่ว่างจริงทำไมอะกลัวเหรอเพราะวันอาทิตย์อุไรรัตน์เราต้องไปเล่นที่วัดสุทัศน์เงินหมื่นยังไม่เลิกอีกไปทำบุญเลี้ยงอดุลฤทธิกุลที่นั่นอุ้ยนะบุญเลี้ยงอดุลฤทธิกุลด้วยเหรอแล้ววันมะรืนจะต้องไปนี่จังหวัดสุรินทร์พิษณุโลกแล้วก็ไปหาดใหญ่ไปหาอะไรทักษิณชินวัตรเป็นไงทักษิณชินวัตรโอ้ยแบบนี้ก็ต้องมากินข้าวที่คลองเปรมตินะสุรานนท์เล่นอย่างเงี้ยติดคลิปคุกไอ้เหี้ยไปไปไม่ต้องเล่นไปไป